ก้าวสู่ปีที่7แล้วนะคะกับความร่วมมือของภาคราัฐประชาสังคมและ52องค์กรค่ะเอกชนที่รวมพลังอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องนะคะร่วมจัดการประชุมเดินหน้าแผนงานมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา ConnectED ค่ะชูแนวทางความร่วมมือ3มภาคส่วนนะคะสารต่อการศึกษาไทยประจำปี2566ค่ะ รวมพลังต่อเนื่องเป็นปีที่7สารต่อเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวไกลยอย่างมั่นคงและยั่งยืนมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา c o n n e c t e ีดีนำโดยองค์มนตรีผลเอกดาพงรัตนสุวรรณในฐานะประธานที่ปรึกษากิติมักิ์จัดการประชุมแนวทางความร่วมมือ3ภาคส่วนในการสนับสนุนการศึกษาไทยประจำปี2566นแกรนฮอชั้น3 t r ทรูดิจิทัลพาร์คเว โดยมีคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคณวุฒิจากภาครัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบภาคประชาสังคมและภาคเอกชนนายสุประชัยเจียรวณน,น์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกรพันและประธานกรรมการวิษัททรูคออเรชันจำกัดมหาชนในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ พร้อมด้วย CEO คณะผู้บริหารจากองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหารือและวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปซึ่งจะให้โรงเรียนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางและการลงมือปฏิบัติโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตลอดจนปรับ KPI ให้ท้าทายยิ่งขึ้น สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่มีทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีและเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและส่งเสริมให้เด็กค้นพบสกิลภาพของตัวเองพัฒนาหลักสูตรที่สร้างภูมิคุ้มกันทางเทคโนโลยีและรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เชื่อมโยงภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทสร้างความสามารถภายใต้ความร่วมมืออันเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ปัจจุบันมีโรงเรียน c o n เน็ t e d ที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทจำนวน5,570แห่งทั่วประเทศมีนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาสะสมแล้วกว่า2,310,000คนปัจจุบันมีเครือข่ายพัมิตรรวม52องค์กรโดยผลการดำเนินงานของมูลิธิมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ5ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่1การเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาสู่สาธารณะอย่างโปร่งใสยุทธศาสตร์ที่2กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนยุทธศาสตร์ที่4เด็กเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจยุทธศาสตร์ที่5การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลิธิสารอนาคตการศึกษา ConnectED สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของมูลิธิได้ที่ connect.org ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n n w w s ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไ i k e กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ